ของเทศของหลวงปู่สวัสดิ์เรียบร้อยแล้วเหรอหลวงปู่สวัสดิ์ปัญญาธโรเนาะตอนนี้ไปก็ใช้เวลาโอกาสที่พระเพลิงกำลังทำหน้าที่ของพระเพลิงฟืนก็ทำหน้าที่ของฟืนไฟก็ทำหน้าที่ของไฟพวกเราก็ทำหน้าที่ของพวกเราฟ้าก็ทำหน้าที่ของความเป็นฟ้าแดดก็ทำหน้าที่ของความเป็นแดดลมก็ทำหน้าที่ของความเป็นลมเพราะนั้นดินก็ทำหน้าที่ของความเป็นดินดินน้ำไฟลมก็อยู่ในตัวเราพวกเราทุกท่านเราทุกคนให้เรามองลงไปนะที่กองฟอนอยู่เบื้องหน้าของพวกเราทุกท่านที่เรามานี้มาด้วยความเป็นฐานะของความเป็นพุทธบริษัทฐานะของความเป็นศิษย์ที่ดีขององค์หลวงปู่สวาสปัญญาธโรเมื่อวันที่25หลวงปู่ได้ละสังขาร25ของเดือนสิงหาคมนั่นน่ะเดือนที่ผ่านมานี้เองลมหายใจของหลวงปู่ที่เคยเข้าและออกก็หยุดลมหายใจไม่ทำงานตามหน้าที่ลมไม่ทำหน้าที่ของลมไฟไม่ทำหน้าที่ของไฟอยู่ในกายมันก็เลยทำให้กายนั้นเรียกว่าแตกดับสังขารที่ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกท่านทุกคนที่เป็นมนุษย์ชาติที่เป็นชาติอันประเสริฐแต่ความประเสริฐอันนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่ามนุษย์นั้นรู้จักคิดรู้จักทำรู้จักสร้างรู้จักละคิดในสิ่งที่ควรคิดทำในสิ่งที่ควรทำละในสิ่งที่ควรละเลิกในสิ่งที่เราควรเลิกคิดในสิ่งที่ควรคิดคือคิดแล้วทำให้กายเราสบายใจของเราสบายเราก็คิดคิดแล้วเราก็ทำก็คือคิดว่าทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมอันประเสริฐเป็นธรรมอันล้ำเลิศเมื่อเราคิดแล้วเราลองทำดูทานบ้างศีลบ้างภาวนาบ้างที่พระพุทธเจ้าของเราทรงสั่งสอนเพราะสิ่งเหล่านี้แหละทำให้มนุษย์ธรรมดาทั่วไปมีกายมีใจเหมือนเราและก็มีการกระทำและประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าระชั่วทำดีทำจิตให้แจ่มใสและเบิกบานพวกเราและท่านทั้งหลายที่เดินทางมาตรงนี้ก็มาโดยความคิดด้วยจิตใจที่มีเป็นไปในทิศทางเดียวกันจะมาร่วมงานถวายเพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่สวาสดิ์ปัญญาธโรที่ได้ถึงแก่มรณภาพไปได้ละสังขารไปหรือสังขารนั้นสู่นิพพานแปลว่าดับเราทุกท่านเราทุกคนตาเรามองไป
เห็นไฟไหม้ฟืนก็ทำหน้าที่ของฟืนคือเป็นเชื้อของไฟไฟก็ลุกเผาไหม้ทั้งฟืนและก็สรีระสังขารขององค์หลวงปู่สวาทปัญญาทโรที่เมื่อก่อนเมื่อเดือนที่แล้วต้นเดือนหลวงปู่ยังพูดยังคุยกับลูกหลานทุกท่านทุกคนกับศิษยานุศิษย์พูดเรื่องนั้นบ้างพูดเรื่องนี้บ้างแต่หลวงปู่นั้นคือไม่เคยประมาทรู้ว่าธาตุขันธ์ของหลวงปู่นั้นชำรุดทรุดโทรมลงไปเป็นปกติธรรมดาอย่างที่หลวงพ่อสุธรรมโมแสดงธรรมไว้วันนี้ว่าพลาเวปัญจักขันธาขันธ์ 5อันประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าอาศัยธาตุทั้ง6รวมตัวกันอยู่เป็นธาตุแล้วก็มาเป็นขันธ์ทําให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเดินได้พูดได้เพราะมีชีวิตมีวิญญาณหลวงปู่ก็เคยมีชีวิตมีวิญญาณเหมือนเราและท่านทั้งหลายแต่ปัจจุบันนี้ชีวิตของหลวงปู่นั้นได้ดับแล้ววิญญาณของหลวงปู่ที่เคยเคลื่อนที่ได้เหมือนเราและท่านทั้งหลายก็เคลื่อนที่ไม่ได้เพราะรูปแตกนามดับเราและท่านทั้งหลายเราเดินตามหลวงปู่เราแสวงหาธรรมแสวงหาความรู้แสวงหาความสุขแสวงหานิพพานธรรมที่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้ให้เราได้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาธาตุและขันธ์ของเราก็เหมือนธาตุขันธ์ของหลวงปู่เพราะสร้างมาด้วยสภาวะธาตุทั้ง6เหมือนกันธาตุดิน1ธาตุน้ํา1ธาตุลม1ธาตุไฟ1อากาศธาตุ1วิญญาณธาตุอีกหนึ่งแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะได้ไม่ทุกข์เพราะมีธาตุมีขันธ์ทำอย่างไรเราจะไม่ได้ต้องโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาเมื่อทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นกับตัวเราครอบครัวของเราญาติของเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเราจะได้เข้าใจทำยังไงเราจะได้ไม่ทุกข์ก็เพราะว่าถ้าเราเข้าเอาจิตของเราเข้าไปพิจารณาดูธาตุและขันธ์ทั้งหมดว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นที่เป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นรูปเป็นนามที่เกิดขึ้นจากธาตุทั้ง6ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตาเรามองไปดูที่กองฟอนไฟกำลังเผาไหม้สรีระร่างกายของหลวงปู่ที่ปราศจากวิญญาณที่เคยมีทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟอยู่ในกายของหลวงปู่ขณะที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่แต่ขณะนั้นกับขณะนี้ธาตุอันเดียวกันแต่มันคนละขณะกันคนละเวลากันเมื่อเดือนที่แล้วกับวันนี้เมื่อปีที่แล้วกับวันนี้เราลองพิจารณาดูหลวงปู่เคยพาลูกศิษย์ลูกหาดูการทำเตาที่จะเผาร่างของหลวงปู่กำหนดเองโดยมีลูกศิษย์และญาติณที่วัดบ้านเกิดของหลวงปู่หมู่ตำบลบ้านฝางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นณสถานที่วัดแห่งนี้หลวงปู่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้โดยไม่ประมาทหลวงปู่ไม่กลัวต่อความตายแต่หลวงปู่ไม่ประมาทกับความตายเมื่อหลวงปู่ยังเยาว์วัยอยู่เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ออกบวชประพฤติปฏิบัติธรรมจิตของหลวงปู่ก็น้อม
น้อมเอาสิ่งเหล่านั้นมาสู่ใจถ้าเราได้ทำอย่างนั้นบ้างเราก็คงจะมีความสง่ามีความงดงามมีพังผอมแผ้วเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบเป็นอย่างด้วยบุญบารมีแห่งองค์หลวงปู่ที่เคยได้สะสมมาตั้งแต่ในอดีตเขาเรียกว่าทำดีมาในอดีตกับพุทธศาสนากับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่จึงมาดีมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติเป็นชาติอันประเสริฐและประเทศที่เกิดก็เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่เรียกว่าปฏิรูปประเทศสวาโสจักพระพุทธเจ้าตรัสว่าประเทศที่อุดมสมบูรณ์คือประเทศที่พร้อมดินน้ำไฟลมพร้อมนั่นคือประเทศที่สมบูรณ์ปลูกอะไรลงไปก็ขึ้นงอกงามทั้งหมดและในประเทศที่สมบูรณ์นั้นย่อมมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำทั้งดินพร้อมหมดและสิ่งที่สำคัญที่สุดประเทศนั้นมีพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาคำสอนของจอมปราชญ์ศาสดาเอกของโลกที่บำเพ็ญตนบำเพ็ญทุกกิริยาให้เห็นทุกข์ถึงที่สุดแล้วในที่สุดเมื่อมันทุกข์ถึงที่สุดมันก็ต้องถึงสุขถึงที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแต่เหตุตถาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นเรามองดูเหตุมีหลวงปู่หลวงปู่ก็ทำหน้าที่เหมือนเราและท่านทั้งหลายแสวงหาความเป็นสัจธรรมเมื่อหลวงปู่ได้เห็นความเป็นสัจธรรมตั้งแต่ออกบวชมาเป็นสามเณรจนเป็นพระภิกษุมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนให้หลวงปู่เข้าใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงปู่ก็เดินตามจนมีความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นหลวงปู่ได้น้อมนำเอาธรรมเหล่านั้นมาอบรมสั่งสอนเราที่เราและท่านทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังจากงานต่างๆที่หลวงปู่ไปแสดงธรรมหลวงปู่นั้นสอนให้เราเข้าใจในเรื่องของปัญญาให้เข้าใจเรื่องของสมาธิให้เข้าใจในเรื่องของทานทานทำให้เกิดศีลศีลทำให้เกิดสมาธิสมาธิทำให้เกิดปัญญาปัญญาทำให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงพวกเราและท่านทั้งหลายหลวงปู่ได้แสวงหาธรรมโดยการเอาจิตนั้นไปพิจารณาดูธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าไม่ได้ดูอย่างอื่นไม่ได้ดูแบบโลกแต่ดูแบบธรรมดูแบบธรรมให้มันเห็นให้มันเห็นธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะคือความเป็นธรรมชาติไฟก็เป็นธรรมชาติดินก็เป็นธรรมชาติน้ำก็เป็นธรรมชาติลมก็เป็นธรรมชาติอากาศก็เป็นธรรมชาติวิญญาณก็เป็นธรรมชาติเพราะนั้นธรรมชาติเหล่านี้แหละที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราซึ่งเป็นนักประพฤติปฏิบัติธรรมพวกเราที่มาในงานวันนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระมีสามเณรมีแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาและมีเราและท่านทั้งหลายทุกท่านที่เรามาด้วยหัวใจใจพามาถ้าใจไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจะพามาหรืองานอย่างนี้ในขณะเดียวกันขณะนี้ยังมีโรคระบาดของโควิด-19ที่กำลังร้ายแรงอยู่แต่เราก็ไม่ประมาทอะไรที่เป็นเครื่องป้องกันไวรัสโควิดได้พวกเราก็พากันทำพากันป้องกันเช่นสวมหน้ากากบ้างล้างไม้ล้างมือกันบ้างนั่นคือเราไม่ประมาทเราไม่กลัวกับความตายแต่เราไม่ประมาทกับความตาย
ความไม่ประมาทความตายอะไรที่สามารถป้องกันได้เราก็น้อมเอาสิ่งเหล่านั้นมาป้องกันเพราะฉะนั้นหลวงปู่สวาทปัญญาทโรท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุที่ท่านสะสมบุญมาสร้างบารมีมาในอดีตจึงทำให้ปัจจุบันนั้นท่านได้บรรลุเรื่องของความเป็นจริงในเรื่องของธาตุและขันธ์เรื่องของความเป็นธรรมชาติท่านจึงได้น้อมเอานำธรรมเหล่านั้นมาสอนเราโดยความเอาจริงเอาจังเหมือนที่องค์หลวงปู่สุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดแห่งวัดป่าบ้านตาแสดงธรรมไปเมื่อตอนบ่ายนั้นพวกเราก็ได้ยินได้ฟังกันแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดทำให้ขึ้นในหัวใจของเราเต็มหัวอกของเราได้ก็โดยการพิจารณาดูพิจารณาดูกายพิจารณาดูไฟพิจารณาดูปืนพิจารณาดูดินกระดูกร่างกายก็เป็นธรรมกระดูกก็เป็นธรรมความเจ็บความป่วยก็เป็นธรรมสุขเวทนาทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นธรรมธรรมเหล่านั้นอยู่ที่ตัวเราตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นธรรมเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมไว้โดยการให้เราและท่านทั้งหลายภาวนาเมื่อจิตสงบแล้วพิจารณากายกายนั้นเป็นธรรมกายเป็นธรรมชาติกายนั้นประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อมันเกิดขึ้นมันสมบูรณ์อยู่ทุกธาตุลมน่าทำหน้าที่ของลมไฟทำหน้าที่ของไฟอากาศทำหน้าที่ของอากาศวิญญาณทำหน้าที่ของวิญญาณดินทำหน้าที่ของดินร่างกายของเราก็สามารถเคลื่อนได้รับรู้นั่นบ้างรับรู้นี้บ้างได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะแสวงหาธรรมจริงๆที่หลวงปู่บอกไว้หลวงปู่สอนไว้เอาจิตใจของเรานั้นน่ะตัวจิตนั่นแหละจะเรียกว่าตัวรู้นั่นแหละไปรู้เรื่องของความเป็นธรรมชาติในร่างกายธรรมชาติในร่างกายนั้นมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันก็ประกอบทั้งอยู่ในกายของเราตาก็เป็นธรรมชาติหูก็เป็นธรรมชาติจมูกก็เป็นธรรมชาติลิ้นก็เป็นธรรมชาติกายก็เป็นธรรมชาติใจก็เป็นธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจความเป็นธรรมชาติอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพระสงฆ์ได้พิจารณาภาพบังสุกุลจีวรที่เราและท่านทั้งหลายได้ยินและได้เห็นอยู่อนิจจาวตสังขาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอไม่ว่าจะเป็นสังขารของมนุษย์และเดรัจฉานประเภทที่มีวิญญาณไม่เที่ยงเช่นเดียวกันสังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณเช่นต้นไม้ที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดสังขารที่ไม่มีทั้งชีวิตและไม่มีวิญญาณไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆนี่คือเป็นเรื่องของความเป็นธรรมชาติทั้งดินและภูเขานี่คือไม่มีทั้งชีวิตไม่มีทั้งวิญญาณสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นเกิดขึ้นมาโดยความเป็นธรรมชาติจากธรรมชาติและสังขารที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นสิ่งของทั้งหลายที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์สร้างมันขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสังขารเหมือนกันแต่ไม่มีทั้งวิญญาณไม่มีทั้งชีวิตทั้งมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นที่เป็นสังขารก็ล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายดูด้วยตาเราก็เห็นแล้วไฟที่มันเผาไหม้ฟืนสรีระร่างกายของหลวงปู่สวาทปัญญาทโรที่นอนสงบนิ่งปราศจากวิญญาณนั้นกำลังถูกไฟความร้อนของไฟนั้นเผาไหม้ไปแต่ไม่นานเท่าไหร่หรอกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
ไฟเหล่านี้เมื่อหมดฟืนหมดเชื้อของไฟไฟก็จะดับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมอดไหม้ไปเป็นปกติธรรมดานี่เรียกว่าไฟที่มีเปลวพระพุทธเจ้าตรัสว่าไฟที่มีเปลวนั้นเป็นไฟที่ไม่น่ากลัวแต่ไอ้ไฟที่ไม่มีเปลวนี่สิพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันน่ากลัวไฟที่มีเปลวร้อนก็จริงเมื่ออยู่ห่างความร้อนก็หายไปเมื่อไฟดับความร้อนก็หายไปแต่ไฟที่ไม่มีเปลวที่มันอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านทุกคนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องของไฟไว้ให้กับชดินสามพี่น้องไม่ว่าจะเป็นนัทธีกัสสปะอุรุเวนกัสสปะขยากัสสปะเพราะว่าทั้งสามพี่น้องนี้เป็นคณาจารย์ไปไหนมาไหนต้องเอาครบเพลิงไปด้วยเอาไฟไปด้วยและชดินที่เรียกว่าชดินนั้นคือมีสัญลักษณ์อยู่ที่บนหัวก็คือเป็นงูไปไหนมาไหนชดินก็จะถือครบเพลิงไปพุทธเจ้าหลังจากโปรดยัสสะกุลบุตรแล้วพระองค์ก็เดินมุ่งหน้าสู่แม่น้ำขยาศีสะตำบลขยานั่นแหละเพื่อทราบว่ามีนักปรดสามพี่น้องตั้งตนมีสำนักแต่ละสำนักอยู่ชายแม่น้ำขยาพระองค์ก็ทรงเสด็จไปโปรดเพราะสามพี่น้องมีบริวารถึง 1,000 เมื่อพุทธเจ้าเห็นชดินผู้เป็นพี่ใหญ่อยู่ใต้น้ำสุดพี่ชายคนรองก็อยู่ในถ้ำกลางแม่น้ำนั้นน้องชายคนเล็กก็อยู่เหนือน้ำขึ้นไปเมื่อพระพุทธเจ้าได้เห็นจดินจึงถามว่าเราสังเกตเห็นว่าเธอไปไหนเธอต้องถือครบเพลิงไปด้วยเพราะอะไรจดินก็บอกพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าบูชาไฟพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าไฟที่มีเปลวนั้นไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไฟที่ไม่มีเปลวชดินจึงเอะใจว่าไฟอะไรของท่านที่ไฟที่ไม่มีเปลวและไฟอะไรที่เป็นไฟที่มีเปลวพระพุทธเจ้าว่าไฟที่มีเปลวก็คือไฟที่มันลุกที่ท่านบูชาอยู่นั้นในครบเพลิงของท่านแต่ไฟที่ไม่มีเปลวคือไฟที่อยู่ในหัวใจไฟที่มีอยู่ในตัวเราไฟที่มองไม่เห็นแล้วมีความร้อนตลอดถ้าไฟดวงนี้ติดขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละมันจะเผาทุกสิ่งทุกอย่างให้พินาศวอดวายชดินจึงถามว่าไฟที่ไม่มีเปลวนั้นขอให้ท่านจงบอกหน่อยสิว่าคือไฟอะไรพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมอธิปริยายสูตรอธิตปริยายสูตรนั้นสูตรของที่พุทธเจ้านำมาแสดงก็คือเรื่องของไฟอธิแปลว่าร้อนพระเจ้าบอกว่าราคะคิไฟคือราคะโทสะคิไฟคือโทสะโมหะคิไฟคือโมหะโลภะโทสะโมหะทั้งสามอย่างนี้ไฟที่ไม่มีเปลวนี่คือเป็นหัวหน้าของไฟแล้วก็จะมีเสนามานของไฟอีกมากมายที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเผามันไหม้ไฟที่อยู่ในหัวใจของเราอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกเป็นของร้อนลิ้นเป็นของร้อน
กายเป็นของร้อนใจเป็นของร้อนทำไมจึงเรียกว่าตาเป็นของร้อนเพราะตามองอะไรไปเกิดพอใจในสิ่งเหล่านั้นมันก็ทำให้กายนั้นเดือดร้อนมุ่งไปแสวงหาสิ่งที่ตัวเองพึงปรารถนาจะได้มาโดยความชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมก็ตามแสวงหามาได้ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ด้วยเอาด้วยคาถาทำให้เกิดความตะเกียกตะกายนั่นตาเป็นของร้อนปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่ตัวเองชอบรูปที่ตัวเองมองเห็นก็แสวงหารูปเหล่านั้นไม่ได้มาก็พยายามดิ้นรนให้ได้มาเพราะนั่นคือเรียกว่าตาเป็นของร้อนทำให้ร่างกายนั้นเดือดร้อนทำให้ครอบครัวนั้นเดือดร้อนหูเป็นของร้อนการได้ยินได้ฟังสิ่งใดก็ตามในสิ่งที่ตัวเองถูกใจมันก็แสวงหาสิ่งเหล่านั้นให้ได้มาจะชอบทำหรือไม่ชอบทำก็ขอให้ได้มาก็แล้วกันก็เลยทำให้หูปรารถนาอยากจะได้ยินเสียงที่เพราะแล้วก็พอใจก็เลยทำให้ต้องแสวงหาสิ่งเหล่านั้นตามกิเลสมันร้อนไหมมันร้อนมันดิ้นรนไปเพื่อแสวงหาสิ่งที่ตัวเองพึงปรารถนานั้นให้ได้ตามความปรารถนาจมูกเป็นของร้อนทำไมจมูกเป็นของร้อนก็เพราะจมูกนั่นแหละได้กลิ่นกลิ่นอะไรก็ตามในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองพอใจจะแพงขนาดไหนลำบากขนาดไหนตัวเองก็ดิ้นรนแสวงหากลิ่นเหล่านั้นมาเป็นสมบัติของตัวเองก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนลูกเต้าก็เดือดร้อนเพราะขอให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองพอใจลิ้นเป็นของร้อนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าลิ้นเป็นของร้อนคือร้อนอะไรที่มันถูกลิ้นถูกปากถูกรสถูกชาติอยู่ใกล้ก็ตามอยู่ไกลก็ตามถูกก็ตามแพงก็ตามก็ดิ้นรนไปแสวงหารสชาติแห่งความถูกปากถูกลิ้นเหล่านั้นมันก็ทำให้เราเดือดร้อนบางทีขับรถไปมุ่งหน้าไปแสวงหาอาหารที่จะรับทานเพียงแค่ต้องการรสชาติในสิ่งที่ถูกใจเดินทางไปด้วยความรีบกลัวจะหมดกลัวเขาจะปิดอะไรต่างๆพวกนี้ไม่ทันบ้างรถไปเกิดอุบัติเหตุความระมัดระวังมีน้อยความประมาทมีมากก็เลยทำให้ชีวิตนั้นขาดสะบั้นลงนั่นก็เพราะว่าลิ้นเป็นของร้อนทำให้ตะเกียกตะกายไปกายเป็นของร้อนอะไรที่กายมันชอบมันถูกใจก็แสวงหามาไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสก็ตามกายนั้นก็แสวงจะเดือดร้อนขนาดไหนจะลงทุนมากขนาดไหนก็ไม่สนใจใครจะเดือดร้อนก็ไม่สนใจขอให้ข้าได้ในสิ่งที่ข้าต้องการใจเป็นของร้อนใจนั้นประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงไม่มองด้วยเหตุไม่มองด้วยผลไม่รู้ใครจะเดือดร้อนไม่เดือดร้อนฉันไม่รู้แต่ฉันรู้อย่างเดียวว่าฉันต้องการอะไรก็ต้องได้ในสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่าการกระทำเหล่าใดก็ตามที่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนและคนอื่นเดือดร้อนการกระทำเหล่านั้นแหละเป็นคำสอนของเราตถาคตเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านอายตนะภายในภายนอกทั้ง6อย่างนี้เป็นของร้อนตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกเป็นของร้อนลิ้นเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนใจเป็นของร้อน
มันร้อนจริงๆเพราะฉะนั้นร้อนอย่างนี้มันร้อนไม่รู้จักดับแล้วมันไม่มีคำว่าหมดมันเกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าจิตนั้นต้องการพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้กับจดินว่าถ้าเผื่อต้องการเธอต้องการนั้นเธอต้องไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้เธอเอาจิตของเธอมาดูจิตมาพิจารณาดูกายเวทนาจิตธรรมทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้าเธอดูว่าเธอให้เห็นความเป็นธรรมชาติของกายมันใช่ของเราหรือมันเป็นของเราหรือเราเป็นเจ้าของเขาจริงๆหรือก็ให้เราดูเพราะฉะนั้นอทิตตปริยายสูตรที่พุทธเจ้าทรงแสดงด้วยความเป็นพิสดารพอพระองค์ทรงแสดงจบลงทำให้ชดินนั้นมีความเย็นดวงตาสว่างสวยขึ้นใช่ทุกคนตะเกียกตะกายดิ้นรนกันไปตะเยอตะยานกันไปเพื่อความเป็นใหญ่บ้างมั่งมีสีสุขเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบ้างมีเงินมีทองแก้วแหวนขนาดไหนก็ตามเมื่อไหนที่สุดไม่เกินร้อยปีไม่เราจากสมบัติสมบัติก็จากเราเราเป็นเจ้าของหรือถ้าเราเป็นเจ้าของสมบัติต้องไม่จากเราเราไม่อยากสมบัติแต่นี้เราไม่ใช่เจ้าของนั่นเป็นเครื่องอาศัยที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรามันไม่ต่างไรกับเมื่อมีเราไม่มีเราสิ่งเหล่านั้นมันก็มีของมันอยู่เราเกิดมาสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนให้เราพิจารณาดูหลวงปู่สวาทปัญญาทโรท่านก็คิดเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงคิดเหมือนจดินสามพี่น้องเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่จดินทำอยู่นั้นบูชาแล้วบูชาอีกจิตก็ไม่เห็นอะไรเห็นแต่ไฟพอหมดเชื้อไฟก็ดับเอาเชื้อใส่ไฟก็ติดมันก็อยู่อย่างนั้นมาปีแล้วปีเล่าปัญญามันก็ไม่เกิดสมาธิมันมีอยู่รู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้อติตังสยานอนาคตังสยานปัจจุบันนังสยานญาณในอดีตญาณในอนาคตญาณในปัจจุบันก็รู้มันก็รู้แค่นั้นแต่มันไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราทำไปเราได้อะไรบ้างเราสัมผัสอะไรบ้างและสิ่งที่เราสัมผัสอยู่นั้นเป็นของเราจริงหรือเปล่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราและท่านทั้งหลายทุกท่านควรพิจารณาดูเราพิจารณาดูไฟไฟก็คือการเผาไหม้มันก็เผาหน้าที่ของมันมันไม่รู้หรอกว่าตัวมันร้อนฟืนก็ไม่รู้ว่าตัวเขาฟืนเขาไหม้แต่หน้าที่ของฟืนเขาก็คือไม้ดุ้นหนึ่งหรือหลายๆดุ้นเมื่อถูกไฟเข้าไปก็เผาไปเรื่อยๆร่างกายของเราก็เหมือนกันที่เราเกิดที่เราโตเป็นหนุ่มเป็นสาวที่เราแก่ที่เราเจ็บที่เราตายมันก็คือธรรมะอันเดียวกันมันเป็นสิ่งเดียวกันที่มันเป็นธรรมชาติเราไม่ได้เกิดมาสิ่งนั้นเขาก็เกิดอยู่แล้วเราจะทำยังไงก็ตามมีความรู้มีสติปัญญามีเงินมีทองขนาดไหนก็ตามเพื่อยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้ไหมไม่ได้แม้แต่จอมปราศาสตราเอกของโลกที่พระองค์มีฌานมีญาณมีสติมีปัญญามากมายแต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะยับยั้งความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายได้นี่แหละคือธรรมะที่เราและท่านทั้งหลายควรจะแสวงหาแสวงหาอยู่มองเข้ามาในตัวเราเราเป็นนักภาวนาดูเราเป็นนักภาวนาเราภาวนาเพื่อดูอะไรดูสิ่งภายนอกหรือดูดินฟ้าอากาศหรือดูความสวยความงามหรือพระพุทธเจ้าบอกสิ่งเหล่านั้นเขาไม่รู้หรอกว่าเขาสวยเขางามเราไปกำหนดเอาเองว่านี่คือสิ่งที่ถูกใจนี่คือสิ่งที่ไม่ถูกใจแท้ที่จริงมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้เรานั่งสมาธิภาวนาเมื่อจิตของเราสงบจิตสงบกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่ง
พอกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งกายอิ่มจิตอิ่มมันก็จะเกิดพลังขึ้นพลังแห่งความเป็นปิติคำว่าปิตินั้นขนลุกขนพองตัวใหญ่ตัวเบากายใหญ่กายเบามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นน้ำหูน้ำตาไหลนี่ปิติที่มันมีสุขเกิดขึ้นในภายในที่เกิดพลังแห่งความสงบแสงสว่างแห่งความสงบได้เกิดขึ้นในจิตของเราจิตของเราก็มีความสุขจิตของเราเป็นสมาธิเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งพอกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งกายอิ่มจิตอิ่มมันอิ่มเพราะอะไรมันอิ่มเพราะความสงบอิ่มเพราะจิตเป็นสมาธิไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไม่วิตกไม่วิจารไม่ปรารถนาสิ่งนู้นสิ่งนี้วาดวิมานกลางอากาศบ้างปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างแต่ลืมไปว่าสิ่งที่เราปรารถนานั้นบุญเก่าเราสะสมหรือเปล่าถ้าบุญเก่าเราไม่ได้สะสมไว้อย่าคิดว่ามันจะได้สิ่งเหล่านั้นถึงแม้ว่าเราไม่ได้ปรารถนาแต่เรามีการสะสมบุญมาก่อนให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญสมาธิภาวนามาบ้างบุญกุศลเหล่านั้นจะพาให้จิตตรงนั้นได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีๆเหมือนเราและท่านทั้งหลายได้มาสัมผัสกับความเป็นศิษย์เป็นพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์เป็นลูกที่ดีของหลวงปู่สวาทปัญญาทโรก็เพราะว่านี่แหละเราเคยได้ทำบุญร่วมขันหรือทำบุญกับหลวงปู่สวาทมาชาตินี้เราจึงได้มาเจอหลวงปู่หลวงปู่ได้เมตตาอบรมสั่งสอนเราระยะหนึ่งนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแต่เหตุตถาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นไม่ใช่บังเอิญไม่ใช่เราโชคดีก็เพราะว่าเราทำในสิ่งที่ดีมาลึงได้มาเจอพุทธศาสนาและเกิดในดินแดนแห่งประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ปกครองด้วยทศพิธราชธรรมมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็น้อมนำเอาคำสอนเหล่านั้นมาอบรมสั่งสอนเราเราและท่านทั้งหลายพิจารณาดูเรื่องของธรรมอาตมาก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้ทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงสอนให้เราพิจารณากายเมื่อจิตของเราสงบกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งพอกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งกายอิ่มจิตอิ่มมีปิติมีสุขมีเอกคตาพอถึงเอกคตาปั๊บอุปจารสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิพอจิตได้อัปปนาสมาธิเท่านั้นแหละจิตมันลงดิ่งลงไปมันไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นร้อนไม่รู้หิวไม่รู้หนาวไม่รู้เย็นไม่รู้ทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไม่รู้เพราะจิตมันสงบมันจึงไม่รับรู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นที่อยู่ภายนอกพอมันไม่รับรู้จิตมันก็สว่างสวยมันมีความสุขที่ตรงกับพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีนี่แหละเราและท่านทั้งหลายทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงสอนให้เรานั้นเจริญอานาปานุสติเจริญพุทโธพุทโธพุทโธทำกายของเรานั้นให้อยู่กับความสงบให้มากที่สุดพอกายสงบจิตสงบกายอิ่มจิตอิ่มเราก็จะได้อารมณ์แห่งความสุขว่าสุขที่แท้จริงคือสุขที่มีชีวิตอยู่แต่ไม่วิตกไม่วิจารณ์ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่ส่งจิตออกนอกไม่ไปน้อมเอาสิ่งข้างนอกเข้ามาสู่ข้างในข้างในก็ขอให้มันอยู่กับความสงบข้างนอกมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันจิตอย่าไปน้อมมันว่าแต่มันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เราจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้กายของหลวงปู่บุญของหลวงปู่เจ้ากรรมในเวรของหลวงปู่สวาทก็ท่านก็ต้องชดใช้ของท่านไปของเราเราก็ต้องชดใช้ของเราไปเขาให้เรามาแค่ไหนเราก็จะได้รับแค่นั้นแหละเราจะปรารถนามากกว่านั้น
ก็ปรารถนาไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเรามีเงิน10บาทค่าของเงิน10บาทก็สามารถเอาไปซื้อของตามค่าของเงิน10บาทค่าของเงิน100เรามีอยู่เราก็ไปซื้อของตามค่าของเงิน100บารมีของเราก็เหมือนกันบารมีคืออะไรบารมีก็คือบุญกุศลที่เราสะสมมาในการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญสมาธิภาวนาบ้างจึงทำให้เราเป็นผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ชาติสัตว์เดรัจฉานเขาก็กากอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เขาไม่มีบุญไม่ได้สะสมบุญมาไม่ได้สร้างความดีมาถึงเขาอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนเราก็เขาก็เกิดไม่ได้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงเทวดาก็อยากจะมาเกิดมาเป็นมนุษย์แต่เทวดายังมีบุญไม่พอที่จะมาเป็นมนุษย์ก็ยังต้องเป็นเทวดาอยู่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีทุกข์มากๆเพราะมีเวรมีกรรมเก่าที่ส่งผลตามมาทำให้ชีวิตนั้นไม่ประสบความสำเร็จมีแต่ความทุกข์ทำอะไรก็มีแต่ความขัดทุนเดือดร้อนไม่ประสบความสำเร็จเลยก็นั่นให้บอกไว้ว่าบุญเก่านั้นสะสมมาน้อยสร้างมาน้อยสิ่งที่ทำนั้นจึงไม่ประสบความสำเร็จทำน้อยแต่อยากได้มากมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านปลูกยาง10ต้นเมื่อยางโตเต็มที่แล้วเราก็มียางกีดแค่10ต้นแต่ถ้าเราปลูกยาง100ต้นเหนื่อยมากหน่อยลงทุนมากหน่อยลำบากมากหน่อยแต่เมื่อยางโตขึ้นมาเราก็มียางกีด100ต้นแต่อีกคนหนึ่งปลูกยาง1,000ต้นเหนื่อยมากลำบากมากลงทุนมากแต่เมื่อยางโตขึ้นมาเขาก็มียางกีด1,000ต้น10ต้น100ต้น1,000ต้นพันต้นนั้นก็ได้มากฉันใดก็ตามบุญกุศลที่เราสะสมมาก็เป็นเหมือนที่เราปลูกยางนั่นแหละนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแต่เหตุตถาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นทำไมจึงเกิดมาเป็นเดรัจฉานเพราะทำบุญมาน้อยทำไมจึงเกิดไปเป็นอสุรกายเพราะสร้างความชั่วไว้ทำไมจึงได้เกิดเป็นเปรตผีเป็นเปรตก็เพราะทำความชั่วไว้ทำไมต้องไปตกนรกเพราะปราศจากความดีมีแต่ความชั่วทั้งหมดเลยไปสู่อบายภูมิทำไมเขาจึงเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะเขาสร้างความดีมาให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาจึงมีร่างกายที่เต็มเปี่ยมอุดมสมบูรณ์ด้วยอาการ32ที่สมบูรณ์ทำไมเขาจึงได้เกิดเป็นเทวดาเพราะเขาได้สร้างความดีไว้รักษาศีล5บ้างอะไรต่างบ้างจึงเกิดไปเป็นเทวดาทำไมเขาจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานเขาปฏิบัติเหมือนกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราแต่ทำไมเขาได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเขาสะสมของเขามาสร้างความบำเพ็ญเขามาเขาจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนพระพุทธเจ้าทุกคนทั้งหลายทั้งปวงก็ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าแต่ไม่สมความปรารถนาเมืองพวกฤาษีจีไปก็ปรารถนาเป็นจอมปราชญ์ศาสดาเอกของโลกเหมือนกันแต่เขาก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าบุญน้อยวาสนาน้อยที่เขาไม่ได้สะสมมาเขาก็ได้แค่เท่าที่เขามีอยู่ความดีที่เขาทำไว้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่เคยทำความดีมาไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยเจริญสมาธิภาวนาพูดง่ายๆก็คือไม่เคยให้อะไรกับเป็นประโยชน์สำหรับส่วนรวมหรือส่วนตัวหรือในสาธารณะเลยแล้วตระหนี่เหนียวแน่นไม่เคยทำอะไรเรื่องของทานไม่เคยทำอะไรเรื่องของการให้คนเหล่านี้ไปเกิดณที่ไหนคนเหล่านี้ตายไปแล้วไปเกิดนู่นประเทศอิธิโอเปียเพราะประเทศอิธิโอเปียปลูกอะไรก็ไม่ได้มีแต่ทะเลทรายมีแต่ดินมีแต่แดดน้ำก็ไม่มีเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มีท่านเหล่านั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์ได้ยังไงประเทศที่เกิดก็ร้อนอาหารการกินก็ไม่มีอยู่กับความทุกข์อยู่กับความทรมานร่างกายก็หิวแห้งลงไปบุคคลที่เขามีเมตตาส่งอาหารไปให้ก็ไ
ถ้าเขาไม่ส่งอาหารไปให้เราก็อดหากินเองไม่ได้ทำกินเองไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปทำตรงไหนนี่ก็เพราะอะไรนั่นแหละที่เป็นที่เกิดประเทศอิธิโอเปียบุคคลเหล่านั้นก็เพราะบุคคลที่ไม่เคยทำบุญทำทานมาจะต้องไปเกิดในประเทศเหล่านั้นนี่คือเหตุไงเหตุทำไมอนาถาปิฎกเศรษฐีจึงเกิดมามีแต่ความร่ำรวยทำอะไรต่างๆร่ำรวยมาเจอพุทธเจ้าก็ให้ทานเต็มที่พุทธเจ้าบอกว่าเขาสะสมบารมีมาเป็นทานบารมีเขาสะสมมาชาตินี้เขาจึงได้มีความอุดมสมบูรณ์และสิ่งที่เขาโชคดีก็คือเขาให้ทานกับพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าไว้เขาจึงได้มีมาโอกาสมาทำบุญทำทานกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งเหล่านั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาไฟที่ไหม้สังขารหลวงปู่สวาทหลวงความหลวงปู่สวาทก็เกิดขึ้นมาโดยอำนาจแห่งกรรมที่สะสมมาด้วยความดีเป็นกุศลกรรมหลวงปู่สวาทจึงได้อุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วก็ออกบวชจนวาระสุดท้ายหลวงปู่สวาทก็ละสังขารในความเป็นสมณเพศและมีจิตที่เข้าใจในธรรมทั้งหลายทั้งปวงอย่างชัดเจนตามที่เราและท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังธรรมจากหลวงปู่สวาทท่านเทศชัดแจ้งชัดเจนมากท่านเทศให้ถึงไม่ต้องไปเอาน้ำเอาเนื้ออย่างเดียวให้ถึงใจเหมือนเราว่าเราและท่านทั้งหลายท่านพ่อเฟื่องโจติโกเคยสอนลูกศิษย์อาตมาได้ยินท่านก็สอนว่าให้ภาวนาดูใจโยมลองพิจารณาดูว่าเราควรจะภาวนาดูอารมณ์ของภายนอกหรือดูอารมณ์ของภายในถ้าเราดูใจก็ดูอารมณ์ของภายในเราก็จะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนารู้ในรู้สุขในสุขไอ้ที่มันทุกข์อยู่แล้วมันเป็นทุกข์ก็มีไอ้ที่มันสุขอยู่แล้วมันสุขมากยิ่งกว่านั้นก็มีเนี่ยเหมือนเราและท่านทั้งหลายเกิดเป็นมนุษย์ก็สุขแล้วเรามาเจอพุทธศาสนาก็สุขได้ให้ทานนำบุญใส่บาตรมาเจอพ่อข้อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบท่านเป็นผู้พ้นแล้วจากอาสวะกิเลสมันก็สุขนี่ก็เรียกว่าสุขแล้วสุขยิ่งขึ้นเรียกว่าสุขในสุขรู้ในรู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้เราก็ได้รู้ขึ้นเราควรรู้อะไรเราควรรู้เรื่องของกายเราควรรู้เรื่องของจิตเราควรรู้เรื่องของเวทนาเราควรรู้เรื่องของสังขารและวิญญาณรู้แล้วจะได้อะไรก็โยมลองรู้ดูสิลองดูสิถ้าโยมภาวนาไปพอจิตมันสงบลองดูไม่ต้องดูภายนอกดูตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้าดูเส้นผมดูตาดูหูดูจมูกดูปากดูลิ้นดูฟันดูกายดูใจแล้วโยมก็จะเห็นโยมไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะจากที่อื่นในกายของพวกเราทุกท่านทุกคนก็เป็นธรรมะกระดูกทุกท่อนเป็นธรรมะหลวงปู่สิมพุทธาจาโรลูกศิษย์หลวงปู่มั่นที่เคยเป็นเจ้าวาดอยู่วัดถ้ำพระปองแสดงธรรมเรื่องกระดูก300ท่อนท่านเอามาพิจารณากระดูก300ท่อนท่านมองเห็นท่านรู้ว่ากระดูก300ท่อนก็เป็นโครงสร้างของร่างกายโครงสร้างของศีรษะหัวกะโหลกโครงสร้างของคอก็คือกระดูกแต่ละท่อนแต่ละท่อนโครงสร้างของใบหน้าจมูกปากก็เป็นกรามเป็นอะไรต่างๆโครงสร้างของไหล่โครงสร้างของแขนโครงสร้างของข้อศอกโครงสร้างของข้อมือโครงสร้างของนิ้วแต่ละนิ้วแต่ละนิ้วทั้งมือซ้ายและมือขวาโครงสร้างของลำตัวโครงสร้างของกระดูกสันหลังซี่โครงบ้างกระดูกสันหลังบ้างกระดูกเชิงกรานบ้างกระดูกกระเอวบ้างนั่นกระดูกหัวเข่าบ้างกระดูกน่องบ้างกระดูกข้อเท้าบ้างกระดูกนิ้วเท้าบ้างรวมแล้วทั้งหมดด้วยกัน300ท่อนพอพุ่งปู่พิจารณาไปพุทธามาพิจารณาไปมันก็เห็นแล้วก็
กระดูกเหล่านั้นเป็นกระดูกที่เป็นโครงสร้างของร่างกายรถมันก็มีคัสซีมีล้อมีเครื่องมีหลังคามีอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันก็เป็นรถเคลื่อนที่ได้ไปไหนมาไหนได้แต่มันไม่มีชีวิตร่างกายก็เหมือนกันที่เรามีร่างกายมันก็มีกระดูกเหล่านี้300ท่อนประกอบกันขึ้นมานิ้วของเราจึงสามารถขยับได้จับนู่นได้จับนี่ได้มีเอ็นมีอะไรต่างๆทั้งหมดอยู่ในร่างกายทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ทำให้ร่างกายพูดได้ทำให้ร่างกายคิดได้เพราะมีมันสมองมีใจมีจิตมีเลือดมีลมทั้งหลายทั้งต่างปวงมันก็ไม่ต่างอะไรกับรถที่มีน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรต่างๆมีรถมีหลังคามีล้ออะไรต่างทั้งหมดมีคัสซีไม่ต่างกันบ้านมีเสาบ้านมีเสบ้านมีตรงมีพื้นมีฝามีประตูมีหน้าต่างมีแปรมีขื่อมีหลังคาอะไรต่างๆพวกนี้มีปั้นลงปั้นลำชายน้ำมันก็เป็นบ้านนั่นก็คือโครงสร้างของบ้านบ้านก็มีต่างๆกันไปตามรูปตามแบบของเขาของเขาที่เขาออกแบบกันมาธรรมชาติของเราลิงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมนุษย์ก็เป็นเช่นนั้นรูปร่างใหญ่บ้างเล็กบ้างฝรั่งผมเหลืองบ้างผมแดงบ้างผมดำบ้างเราก็มองดูนั่นน่ะนั่นก็คือโครงสร้างของร่างกายที่เราและท่านทั้งหลายเมื่อเราและท่านทั้งหลายลองเอาจิตของเราเนี่ยตัวรู้นี่แหละลองไปพิจารณาดูหลวงปู่สิมท่านพิจารณาดูท่านก็รู้และเข้าใจท่านจึงเอากระดูก300ท่อนมาแสดงเป็นธรรมก็ออกมาจากความเป็นธรรมชาติที่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในกายของเราเราก็ลองพิจารณาดูได้ท่านก็เป็นเหมือนเรานั่นแหละหลวงปู่สิมก็เหมือนเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนเราท่านก็พิจารณาของท่านไปตามสภาพนะท่านก็พิจารณาไปตามสภาพแห่งธาตุและขันธ์เหล่านั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรกามสุขขันธิกานุโยคมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงดิ้นรนกันทะเยอทะยานกันก็ติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงนี่แหละเพราะฉะนั้นนี่แหละพุทธเจ้าจึงบอกว่าตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกเป็นของร้อนลิ้นเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนใจเป็นของร้อนกามสุขขันธิกานุโยคถ้าเอาจิตของเราติดข้องอยู่ในกามคุณทั้ง5อยู่นี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ร่างกายของเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาตมาก็อยากจะให้เราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนอาตมาก็เป็นองค์หนึ่งที่ภาวนาแล้วหลวงปู่เจี๊ยจุนโดท่านพ่อเฟื่องท่านมีความชำนาญในการเจริญอานาปาอาตมาเจอท่านพ่อเฟื่องท่านพ่อเฟื่องก็สอนให้อาตมาภาวนาในการดูลมลมในร่างกายของเรานั้นให้เอาจิตไปจับอยู่ที่ลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดหายใจออกคำว่ารู้ชัดนั้นหมายถึงว่าเรามีจิตกับสติเข้าไปกำหนดดูลมว่าชัดหรือไม่ชัดอะไรที่เรามองด้วยหางตาอะไรต่างๆเราก็เห็นแวบๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้แวบๆนั้นคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างแต่ถ้าเรามองดูตั้งสติตั้งมองดูเราก็จะเห็นชัดเจนที่แวบๆนั้นมันมีอะไรบ้างเหมือนการจิตที่เราเพ่งลงไปแล้วก็ดูลงไปตั้งใจดูเนี่ยถ้าดูด้วยความเป็นสมาธิมันจะเห็นชัดเจนขึ้นเราจะเข้าใจมากขึ้นนี่เพ่งเขาเรียกว่าดูลมภาวนากำหนดดูลมหายใจเข้าและออกหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ทำอยู่อย่างนี้สม่ำเสมอไปลมมันก็เริ่มละเอียดขึ้น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 จนกายสงบพอกายสงบจิตสงบมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นเมื่อเราจิตนั้นเพ่งดูจิตเพ่งไปเพ่งมาดูเรื่องของกายตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้ามันเป็นตัวเราจริงหรือเปล่ามันของเราจริงหรือเปล่า
ถ้าเป็นของเราจริงมันจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราต้องบังคับมันได้แต่นี่มันไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้สิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วมันก็ตากไปโดยธรรมดามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่จิตของเราถ้าเราไม่รู้เราไม่เคยศึกษาเราไม่เคยได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเหมือนปัญจวัคคีย์ทั้ง5เหมือนชดินทร์3พี่น้องเหมือนนักรบทั้งหลายทั้งปวงที่จมปลักอยู่กับความสงบแค่เป็นสมาธิสัมมาสมาธิที่พุทธเจ้าสอนไม่มักมีองค์8สัมมาสมาธิสมาธิความสงบต้องประกอบด้วยปัญญามันสงบแล้วมันจะต้องทำงานต่อยังไงต่อไปเหมือนรถเราขึ้นรถแล้วเราสตาร์ทเครื่องเมื่อสตาร์ทเครื่องแล้วเราควรจะต้องทำไงต่อไปรถมันจะได้วิ่งเราก็จะต้องใส่เกียร์เราต้องใส่เกียร์รถพอใส่เกียร์รถปั๊บเหยียบคลัตช์ใส่เกียร์รถรถมันก็จะวิ่งไปตามที่เรานั้นเมื่อรถวิ่งเร็วๆพอมาเจอรถข้างหน้าจะทำยังไงเราก็ต้องเบรกเพราะนั้นอุปกรณ์ทั้งหมดมันก็อยู่ในสติสมาธิและปัญญานี่แหละสัมมาสมาธินั้นสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้ควรคิดสิ่งนี้ไม่ควรคิดสิ่งนี้ควรปฏิบัติสิ่งนี้ไม่ควรปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของเราดูรู้แสวงหาธรรมเข้ามาสู่ใจธรรมทั้งหลายทั้งปวงให้มันเกิดขึ้นที่ใจรู้ที่ใจกระดูก300ท่อนทุกคนมีเหมือนกันหมดในกระดูกเรานั้นมันอาจจะชำรุดลงไปบ้างเมื่อยามันแก่ก็ไปแก่ก็ไปมากๆเพราะมันก็ทนสภาพเดิมไม่ได้กระดูกแต่ละท่อนมันก็ไม่ต่างอะไรกับต้นไม้เมื่ออายุมันมากขึ้นมันก็ต้องล้มต้องโค่นเมื่อรถลาม้าขี่ทั้งหลายทั้งปวงหรือบ้านช่องที่เราสร้างขึ้นมาพอมันเก่าไปปั๊บมันก็ชำรุดร่างกายก็ไม่ได้ต่างอะไรกับบ้านเหล่านั้นบ้านของเราคือกายตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้าอันประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุแล้วมันมีจิตลงมาจุติก็คือเจ้าของของบ้านจิตคือตัวอะไรจิตคือตัวรู้สิ่งนั้นรู้สิ่งนี้รู้ของร้อนรู้ของเย็นรู้ความสุขรู้ความทุกข์ในความสุขเหล่านั้นพุทธเจ้าก็ไม่ให้ยึดสุขมันก็เป็นอนิจจังทุกข์มันก็เป็นอนิจจังอุเบกขามันก็เป็นอนิจจังเราและท่านทั้งหลายทุกท่านให้เราพิจารณาดูหลับตาดูลืมตาดูเราเห็นไฟมันไหม้เมื่อชั่วโมงที่แล้วไม่ใช่อย่างนี้ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้พอผ่านไปอีก2ชั่วโมงมันก็จะเปลี่ยนแปลงมันไปเรื่อยๆนี่คือความสึกกร่อนของไฟที่มันเผาไหม้ดินน้ำไฟลมความร้อนอากาศบ้างหนาวบ้างแรงต่างบ้างมันก็เผาไหม้ร่างกายของเรานั้นให้แก่ชราลงไปทุกวินาทีทุกวินาทีไม่ต่างอะไรกับไฟที่มันเผาไหม้ฟืนและสรีระร่างกายของหลวงปู่สวัสดิ์ปัญญาทโรมันก็ค่อยๆเผาไหม้ไปเรื่อยๆเผาไหม้ไปเรื่อยๆดูแล้วก็น้อมก็มาสู่ใจของเราดูแล้วก็น้อมมาสู่ใจของเราสักวันหนึ่งข้างหน้าร่างกายของเราก็จะเป็นแบบนี้จะถูกไฟเผาแบบนี้ร่างกายของเราก็จะมอดไหม้เป็นแบบนี้เหลือแต่เพียงอัฐิและเท่าฐานนานเข้าทุกอย่างมันก็กร่อนลงไปตามสภาพนี่แหละพุทธเจ้าจึงตัดไว้ว่าทำทั้งหลายไม่เที่ยงคำว่าทำทั้งหลายไม่เที่ยงก็คือทำที่มันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟกาธาตุวิญญาณธาตุต้นไม้แผ่นดินและภูเขานี่คือธรรมชาติทำทั้งหลายไม่เที่ยงทำทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินมนุษย์สัตว์เดรัจฉานต้นไม้แผ่นดินภูเขาที่แข็งและใหญ่ขนาดไหนมันก็เป็นทุกข์เราดูสิน้ำมันพังลงมาฝนมันตกลงมาที่สูงแผ่นดินสไลด์ออกมาพังนั่นน่ะแล้วถามว่าคนถ้ามันรู้ว่าแผ่นดินนั้นจะพังอย่างนี้มันไม่ไปสร้างหรอกบ้านบนนั้นน่ะที่มันสร้างเพราะเขาคิดว่าแผ่นดินนั้นแข็งเขาคิดแต่ธรรมชาติของดินเขาก็รู้ของเขาเองสักวันหนึ่งดินมันแข็งขนาดไหนภูเขามันแข็งขนาดไหนมันก็มีวันสึกวันกร่อนลงไปตามธรรมดาเพราะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านให้เราดูไฟแล้วก็น้อมดูไฟเหล่านั้นมาดูเราที่เราเป็นทุกข์อะไรเผาไหม้เรา
ความโลภความโกรธความหลงใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมกระดูก300ต้นเป็นโครงสร้างของบ้านร่างกายของเราใช่ไหมเนื้อหนังมังสาเอ็นกระดูกทั้งหลายมันเป็นสัดส่วนของมันหุ้มห่อไว้ไอยังโคเมกาโยกายของเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดทุกคนให้เราพิจารณาดูเกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายไม่ว่าขนตาขนหน้าแข้งขนข้อมือขนข้อเท้าอะไรต่างๆที่มันเป็นขนก็คือขนทั้งหลายเส้นผมก็ขนโลมาขนทั้งหลายนักขาเล็บเล็บทั้งหลายที่มันเป็นอยู่ในปลายนิ้วมือของเรานั่นน่ะทั้งเล็บมือเล็บเล็บเท้าเล็บทั้งหลายดันตาฟันสีขาวๆสำหรับไว้บดเคี้ยวอาหารทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างสีขาวๆนั่นน่ะฟันตะโจหนังหนังคือเป็นแผ่นเป็นผืนหุ้มห่ออวัยวะทั่วสารพางกายไม่ให้กระจัดกระจายมองดูสะอาดหูสะอาดตาได้ก็เพราะหนังนี่แหละเป็นแผ่นเป็นผืนหุ้มห่อไว้แต่เมื่อหนังมันแตกเมื่อไรเลือดก็ออกนะหนังมันทะลุเมื่อไรตับไตไส้พุงมันก็ออกนี่ก็เรียกว่าหนังทั้งหลายนั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็อยู่ในนี้นะเกสาโลมานะขาดันตาตะโจนี่ดันตานะขาโลมาเกสาพุทธเจ้าจึงให้เราได้พิจารณาปัญจกรรมฐานกรรมฐานก็มาจากตัวเรานี่แหละฐานของร่างกายฐานที่เกิดทำให้เกิดเป็นกายมีเกสาโลมานะขาดันตานี่ให้เราพิจารณาดูว่าเกสาโลมานะขาดันตาจะพิจารณาว่ามันสวยมันสวยตรงไหนพิจารณาว่ามันงามมันงามตรงไหนดูให้มันเห็นถ้ามันงามจริงๆมันจะไม่ต้องแตกไม่ผุไม่พังไม่ดับมันอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นมีบ้างไหมในโลกนี้สังขารทั้งหลายทั้งปวงอ่ะที่ธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมีไหมว่ามันเที่ยงมันไม่เคยเที่ยงมันเป็นทุกข์บางครั้งเราอยู่ดูมันถึงเห็นว่ามันพังแต่บางครั้งที่มันเกิดเราไม่เห็นบางทีเห็นมันตอนมันพังบางทีเราเห็นตอนมันเกิดเมื่อมันเกิดเราก็รู้ว่ามันเกิดตั้งอยู่เราก็รู้ว่ามันตั้งอยู่มันแตกเราก็รู้ว่ามันแตกเรารู้มันว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของมันเป็นธรรมชาตินี่แหละคือความเป็นสัจธรรมที่เราและท่านทั้งหลายดูไฟดูหีบของหลวงปู่ตอนนี้ไฟก็พลังเผาไหม้ไฟก็ทำหน้าที่ของไฟที่เผาไหม้สรีระร่างกายของปันไปไฟที่มันอยู่เป็นไฟธาตุที่มันเผาไหม้ร่างกายของเราไฟคือความร้อนของดวงพระอาทิตย์น้ำก็สามารถทำให้ร่างกายเราทรุดโทรมได้ดินก็ทำให้เราทรุดโทรมได้ลมก็ทำให้เราทรุดโทรมได้เพราะฉะนั้นเมื่อมันถึงวาระของมันสมบัติมาตรฐานทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันแปลกหรือมันเกิดขึ้นเฉพาะเราเท่านั้นหรือมันเกิดขึ้นทั่วไปยุคพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็มีของเขาอยู่มนุษย์ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าก็มีอยู่ธรรมะก็มีอยู่มันก็เป็นของมันอย่างนี้ตามสภาพของมันแล้วมายุคเราล่ะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าเผื่อมีธรรมจะเข้าใจในธรรมให้เราทำใจของเราว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปมันไม่มีใครที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับไม่มีอุปจิตวานิรุตฉันติเตสังอุปาสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งอารมณ์การปรุงแต่งแห่งสังขารความคิดความนึกความปรุงความแต่งทั้งหลายถ้าสามารถระงับได้ทั้งหมดได้ยอมรับสภาพแห่งความเป็นจริงทั้งหลายมีแค่ไหนเอาแค่นั้นได้แค่ไหนเอาแค่นั้นรู้แค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ตะเกียกตะกายมากไปกว่าเหตุและผลมันก็จะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขสัพเพสตามรันติจะมริงสุจะมนิสเลตายอยู่ด้วยหลวงปู่สวาทที่ภาษาไทยเรียกว่าตายภาษาพระเรียกว่ามรณภาพภาษาพระอรหันต์เรียกว่าดับขันปรินิพพานตายอยู่ด้วยเราเห็นอยู่ของจริงเลยไฟกำลังเผาจริงๆร่างกายก็มีจริงๆนั่นตายอยู่ด้วยตายแล้วด้วยที่เราไปเผากันไป
จากตายต่อไปอีกด้วยคือเราและท่านทั้งหลายที่นั่งดูนั่งพิจารณานั่งมองอยู่เนี่ยเพราะนั้นเรามองลงไปน้องไปแล้วก็น้อมเข้ามาสู่ตัวเราน้อมมาสู่ตัวเราเราจะเห็นความเป็นสัจธรรมอย่างแท้จริงกระดูกแต่ละท่อนละท่อนมันก็เป็นธรรมะจักษุดวงตาก็เป็นธรรมะเกศาผมก็เป็นธรรมะหูโสตประสาทก็เป็นธรรมะจมูกดมกลิ่นได้ก็เป็นธรรมะปากฟันลิ้นก็เป็นธรรมะกายก็เป็นธรรมะใจของเราก็เป็นธรรมะล้วนแล้วแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอนิจจังทั้งสิ้นเราเห็นทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเห็นแล้วโอปัญญิโกน้อมมาสู่ใจเมื่อใจของเราน้อมเข้าม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 าเมื่อเราจิตของเราสงบกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งเอาจิตมาเพ่งดูจิตเพ่งไปเพ่งมาเพ่งไปเพ่งมาเพ่งไปเพ่งมาขณะที่จิตมันสงบมันไม่วุ่นอะไรกับใครเลยมันก็เพ่งลงไปเพ่งไปมันก็จะเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราจะเห็นเป็นไตรลักษณ์คำว่าไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแต่เหตุตถาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นไม่มีคำว่าตายมากกว่าเกิดไม่มีความว่าเกิดแล้วไม่ตายไม่มีเพราะฉะนั้นนี่แหละสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติเราไม่ต้องไปสงสัยเราไม่ต้องไปกังวลธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพุทธเจ้าสอนในเรื่องของเหตุและผลสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแต่เหตุตถาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุเป็นแดนเกิดสุขทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นมันก็มีเหตุเป็นแดนเกิดอุเบกขาทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นมันก็มีเหตุเป็นแดนเกิดมันเกิดขึ้นได้สุขมันเกิดขึ้นได้มันก็เปลี่ยนแปลงได้ทุกข์มันเกิดขึ้นได้มันก็เปลี่ยนแปลงได้ไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขาลมมันเกิดขึ้นได้มันก็เปลี่ยนแปลงได้นี่คือธรรมะธรรมะก็อยู่ในตัวเราธรรมะก็คืออยู่ในที่เราสามารถมองเห็นตัวเราเป็นยังไงข้างนอกก็เป็นอย่างนั้นมันต่างกันรูปร่างกิริยาต้นไม้มันก็มีอาการแบบเดียวกันภูเขาก็เหมือนกันแผ่นดินก็เหมือนกันกายมนุษย์ก็เหมือนกันกายเดรัจฉานก็เหมือนกันมันก็เป็นกายเหมือนกันแต่มันเหมือนกันอยู่อย่างเดียวคือความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนี้เราลองพิจารณาดูเมื่อเราเพ่งดูเมื่อจิตของเราสงบเป็นสมาธิเอาจิตมาทำงานเพ่งไปเพ่งมาเพ่งกายของเราเพ่งอวัยวะในร่างกายของเราแต่ละอย่าง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 มันมีหลายอย่างในร่างกายของเราที่เป็นรูปไตก็เป็นรูปต่อปอดก็เป็นรูปตับก็เป็นรูปหัวใจก็เป็นรูปดีก็เป็นรูปอะไรต่างๆเป็นไส้เอ็นอะไรต่างๆก็เป็นรูปหมดแต่ในรูปเหล่านั้นเที่ยงไหมไม่เที่ยงบางทีเส้นเอ็นขาดบางทีกระเพาะแตกบางทีตับแตกบางทีปอดพังบ้างอะไรต่างๆบ้างพอปอดพังไปปั๊บมันไม่มีปอดหายใจหัวใจมันก็หยุดเต้นแตกแต่บางทีร่างกายของเราสมบูรณ์ทุกอย่างเกิดอุบัติเหตุสภาวะร่างกายทั้งหมดแตกเป็นปุ๋ยผงมันก็ดับบางทีหายใจเข้าออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ดับบางทีนอนหลับไปแล้วไม่ตื่นมันก็ดับนี่แหละคือเรามองดูมันไม่ใช่ของแปลกมันเป็นธรรมชาติของมันต้นไม้อยู่ดีๆนะมันก็สามารถพังได้โค่นได้บ้านอยู่ดีๆมองเห็นอยู่ดีๆภายในพริบตาเดียวลมมาตัวเดียวบ้านเหล่านั้นมีแต่อากาศแล้วมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงแตกต่างกันตรงไหนโยมลองน้อมเข้ามาดูอยากจะเห็นธรรมะอยากจะรู้ธรรมะโยมไม่ต้องไปดูอย่างอื่นพวกเราไม่ต้องไปดูอย่างอื่นดูในกายของเรากายของเราเปลี่ยนแปลงไหมเมื่อ30ปีที่แล้วเป็นอย่างนี้ไหมอีก30ปีข้างหน้ามันจะเป็นอย่างนี้อีกเปล่ามันไม่มีทางเพราะการเวลามันย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตามกฎแห่งความเป็นธรรมชาติกรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้ปราณีตและเลวทรามเพราะฉะนั้นกรรมที่หลวงปู่สะสมมาธรรมะที่หลวงปู่บำเพ็ญมา
ภาวนามาเดินจงกรมมาเดินทุดงมาพิจารณาธรรมมาฟังเทศฟังธรรมมาจึงทำให้หลวงปู่นั้นเอามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็จึงเข้าใจในธรรมเมื่อหลวงปู่เข้าใจในธรรมอาจารย์ของหลวงปู่ก็เข้าใจในธรรมมันเป็นธรรมอันเดียวกันเมื่อพิจารณาไปมันก็เป็นอันเดียวกันคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราและท่านทั้งหลายถามว่าอายุน้อยๆพิจารณาความแก่ได้ไหมได้พิจารณาความเจ็บได้ไหมได้พิจารณาความตายได้ไหมได้เมื่อเราพิจารณาบ่อยๆปั๊บถึงเวลาเราเจ็บปั๊บเราจะได้ไม่กลัวความเจ็บอ๋อนี่เราพิจารณาอยู่เนืองๆว่าสิ่งเหล่านี้สักวันหนึ่งต้องเกิดขึ้นกับเราไปโรงพยาบาลเราเห็นคนเจ็บก็น้อมเข้ามาสักวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะเจ็บมานอนอย่างนี้เหมือนกันหรือไม่ได้นอนอย่างนี้แต่มันต้องเจ็บแน่นอนนี่ก็เรียกว่าภาวนาดูใจเราภาวนาดูใจดีกว่าไปดูอย่างอื่นไปดูอย่างอื่นทำให้กิเลสมันเกิดทำให้ความโลภมันเกิดความหลงมันเกิดเห็นคนนั้นเขารวยคนนั้นเขามีเงินมีรถมีบ้านใหญ่โตเราก็อยากได้อย่างเขาพยายามตะเกียกตะกายทำให้อย่างเขาเพื่อจะให้มีบ้านมีรถมีลาเหมือนเขาแต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้สะสมบุญไว้มันไม่มีทางได้หรอกทำไปก็เหนื่อยเปล่าและบ้านเหล่านั้นที่มีใหญ่ขนาดไหนรถดีขนาดไหนไม่นานเท่าไหร่ไม่บ้านก็รถแล้วก็ต้องจากเรานี่แหละจึงเป็นเหตุพระพุทธเจ้าเห็นเหตุอะไรจึงออกบวชก็เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายพุทธเจ้าทำไมเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายออกบวชก็รู้ทันทีว่าทุกคนต้องแก่เหมือนกันหมดเพราะนายชนะบอกว่าคนแก่พระองค์จึงถามว่าทำไมต้องแก่ด้วยคนเราเกิดมาต้องแก่เหมือนกันหมดพระองค์ก็มือตบอกพระองค์เราตถาคตก็เราสิทธัตถะราชกุมารก็ต้องแก่เหมือนกันหรือแก่เหมือนกันพระเจ้าค่ะแล้วก็ผ่านไปอีกเดินนะขับเกวียนผ่านไปก็ไปเจอคนเจ็บนอนกิ้งนอนเกือกอยู่นะกลางถนนแล้วก็ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดก็พระองค์ก็ทรงสิทธัตถะก็สั่งให้นายชนะหยุดรถพอหยุดรถก็ถามว่าทำไมเขาเป็นอะไรทำไมเขาต้องนอนดิ้นไปดิ้นมาร้องครวญครางหน้าทุกเวทนาอย่างนั้นชนะก็ตอบสิทธัตถะไปว่านี่คือคนเจ็บพระเจ้าค่ะพระองค์ถามว่าทำไมต้องเจ็บคนเกิดมาต้องเจ็บเหมือนกันพระเจ้าค่ะพระองค์ก็มือตบอกพระองค์เองเราสิทธัตถะราชกุมารก็ต้องเจ็บเหมือนกันหรือต้องเจ็บเหมือนกันล่ะนั่นคือพระพุทธเจ้าก็เก็บบันทึกไว้สิ่งที่ชนะได้พูดไว้อย่างนั้นก็ขับรถม้าไปอีกจนไปเจอคนตายมีแข้งมีขามีหัวมีอะไรต่างๆแต่ขึ้นอืดแขนกลางขากลางหนอนกำลังชอนชัยนกแล้งนกกากำลังถึงกินหมาสุนัขป่ากำลังถึงกินอยู่พระองค์ก็ให้หยุดรถชนะจะไม่ยอมหลุดเพราะว่ากลัวจะติดเชื้อโรคเพราะอินเดียมีเชื้อโรคเยอะสิทธัตถะราชกุมารบอกให้หยุดชนะก็ไม่สามารถจะขัดคำสั่งได้ก็หยุดพอหยุดแล้วพระองค์ถามว่านั่นอะไรนะอ๋อนี่เรียกว่าคนตายพระเจ้าค่ะเพราะหูตาแขนขาไม่มีเพราะมันกำลังเน่าขึ้นอืดอยู่ทำไมเขาต้องตายด้วยล่ะชนะก็บอกว่าคนในโลกนี้ต้องตายเหมือนกันหมดพระองค์ก็ตบอกพระองค์เองว่าเราสิทธัตถะราชกุมารก็ต้องตายเหมือนกันหรือต้องตายเหมือนกันพระเจ้าค่ะนี่แหละญาติโยมจึงเป็นเหตุทำให้สิทธัตถะราชกุมารคิดเพราะฉะนั้นพระองค์เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็ไปเห็นสมณะนั่งอยู่โคนต้นไม้ผมจีวรด้วยผ้าสีย้อมฝาดหน้าตาผ่องใสอิ่มเอิบคนที่มีความสุขก็คือคนที่อยู่ในความเป็นสมาธิมีความสุขหน้าตาผ่องใสมีรัศมีเปล่งปลั่งพระองค์เห็นอย่างนั้นปั๊บก็พระองค์ก็เก็บบันทึกไว้ในจิตของพระองค์แล้วก็อารมณ์ที่อยากจะไปต่อไม่มีแล้วจึงบอกให้ชนะนั้นเอารถกลับวังปรากฏกลับวังปั๊บพระองค์นอนไม่หลับภาพต่างๆเหล่านั้นมาปรากฏขึ้นในจิตของพระองค์ท่านพระองค์ก็พิจารณาไปก็เกิดความกลัวขึ้นเมื่อมีความแก่ความเจ็บความตายมันต้องไม่มีความแก่ความเจ็บและความตายพระองค์คงจะได้ไปเจอ
อาจารย์อะไรต่างๆเคยพูดไว้บ้างจึงทำให้พระองค์นั้นคิดแล้วไปเห็นสมณะในตัวยังไงก็ต้องก็ออกบวชสมณะแปลว่านักปรดหรือออกบวชผู้เว้นพระองค์จึงได้เอาภาพเหล่านั้นแหละมาพิจารณาจึงได้ตัดสินใจออกบวชเพราะด้วยบุญบารมีที่พระองค์สะสมมาทานบารมีทานบารมีสัมปันโนศีลบารมีสัมปันโนเนกขัมมะบารมีสัมปันโนปัญญาบารมีสัมปันโนวิริยะบารมีสัมปันโนขันติบารมีสัมปันโนสัจจะบารมีสัมปันโนอธิฐานบารมีสัมปันโนเมตตาบารมีสัมปันโนอุเบกขาบารมีสัมปันโนพระองค์จึงที่สะสมบารมีมาจึงทำให้พระองค์นั้นมีสติมีปัญญามีความคิดไม่เหมือนคนอื่นเห็นอะไรก็คิดเห็นอะไรก็พิจารณาเหมือนเราและท่านทั้งหลายบางคนก็บอกไปดูอะไรไฟไหม้เผาไหม้ร่างกายไปดูแล้วไม่เป็นมงคลเลยแต่ถ้าเราดูต้องการประพฤติปฏิบัติให้เห็นความเป็นสัจธรรมเราก็มองดูแล้วก็น้อมเข้ามาสู่ตัวเราสังขารของหลวงปู่เมื่อก่อนก็เหมือนกับเราตอนนี้ถูกไฟไหม้แล้วเราล่ะถ้าเราตายเราถูกเผามันก็เป็นอย่างเดียวกันหลวงปู่สามารถบรรลุธรรมได้เราล่ะบรรลุธรรมได้ไหมเราก็บรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถบรรลุธรรมได้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติเหมือนกันทำเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันมีหรือจะไม่สามารถรู้เหมือนกันได้ข้าวหม้อเดียวกันแกงหม้อเดียวกันจะเอาชามมาตักหรือเอากะลามาตักเปิบใส่ปากมันก็ได้รสชาติเหมือนกันนั่นแหละคือความอิ่มรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มความอร่อยเหมือนกันจะใส่จานใส่ชามหรือใส่ช้อนหรือห่อใบบัวมาอาหารอร่อยไม่จำเป็นต้องใส่ภาชนะสวยๆอาหารอร่อยห่อใบตองมาก็ได้อาหารอร่อยอยู่ที่ผู้ปรุงธรรมะที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์อยู่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ที่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเอาสิ่งที่มันเป็นความเป็นธรรมชาติมาสอนเราทุกคนต้องยอมรับทุกคนหนีไม่พ้นเป็นเด็กเป็นเล็กก็พิจารณาความแก่ได้เป็นเด็กเป็นเล็กก็พิจารณาความเจ็บได้เป็นเด็กเป็นเล็กก็สามารถพิจารณาความตาย